็นเรื่องลูกหาบนะพี่ได้เคยเห็นลูกหาบไหมคนที่ไม่ไปอาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าคนที่ไปเนี่ยจะฟินมากกับการจ้างลูกหาบต่อรองลูกหาบอีกนะแต่พี่รู้เปล่าฮะนั่นคือการเอาเงินฟาดหัวเขาให้เขาพิการนี่ไหลเขาจะปูดขึ้นมานะไหลเขาจะปูดขึ้นมาเลยนะทุกคนเลยนะของที่เป็นลูกหาบแล้วไปเซอร์เวย์แต่ละครั้งเนี่ยนะลูกหาบบอกเลยเขาอยากได้เขาอยากมีงานทำตัวนี้อยู่แต่ถามว่าลูกหลานอยากให้ทำไหมไม่อยากให้ทำเพราะเขารู้ว่าเขาขายอวัยวะที่เรียกว่าไหลในการแบกหามแล้วมันปูดกระดูกมันงอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใช่อันเนี้ยโหดมากแล้วก็เราก็ขึ้นไปปุ๊บอู้กูพี่คิดภูกระดึงไอ้เหี้ยคนแบกหามให้มึงอ่ะแม่งพิการอย่างเงี้ยคือมันในแง่ความเป็นธรรมแล้วมันมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ทีนี้ก็คือว่าแล้วอาชีพลูกหาบทำยังไงมันก็มีวิธีจัดการเยอะแยะคุณให้เขาถือหุ้นกระเช้าสิห่วงเขาไม่ใช่เหรอห่วงเขาไม่ใช่เหรอว่ากลัวเขาจะตกนะคุณก็ให้เขาเป็นนายทุนเลยเป็นเจ้าของกระเช้าเลยถือหุ้นเอามันเป็นไม่ได้หรอมันมีวิธีจัดการเยอะแยะในการคนเป็นเจ้าของกระเช้าก็คือ